มาติดตามกันต่อนะคะเรามาดูเรื่องของการยกระดับค่ะทักษะด้านภาษานะคะของน้องๆ นักเรียนในโครงการโรงเรียนต้นแบบการดร.คณิตแสงสุพรรณเลขาธิการกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะหรือบอร์ด EEC ท่านเปิดเผยเรื่องนี้นะคะว่าท่านเนี่ยได้ให้เกียรติเป็นประธานแล้วก็กล่าวปาฐกถาในกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่ EEC ค่ะก็คือจะมีการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาแล้วก็โรงเรียนเครือข่ายภายใต้โครงการกองทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก2563ถึง2564เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ระดับสากลในการใช้ภาษาต่างประเทศโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์กาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาดร.เพชรชินบุตรผู้บริหารกองทุน EEC พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบูรพาผู้บริหารโรงเรียนศึกษานิเทศและคณะครูจากโรงเรียนในพื้นที่ EEC เข้าร่วมกว่า150คนผ่านระบบการประชุมออนไลน์ค่ะโดยโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC กว่า17แห่งแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน13แห่งและวิทยาลัย4แห่งมีครูที่สอนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนรวมกว่า60คนมีนักเรียนในสังกัดรวมกว่า 28,000 คนนะคะซึ่งจะมีการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาและกำลังคนให้มีมาตรฐานสากล นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ